อกจะปลาอกผุนต้นหอมเห็ดปลาอบไฮชิดกับมันฝรั่งมะนาวเนยเกลือพริกไทยชิลดรสดีแล้วจ้ะเด้อใส่เข้าไปต้นหอมของเราสุดยอดจ้าผุนหอมแดงแล้วจ้ะเด้อผุนกินไก่สมดละไม่ว่าจะดูทางไหนก็เป็นจะแซ่บนะจ๊ะเนาะผุนข้างในทองนี่ก็มีผักกาดขาวต้นหอมเนยเกลือพริกไทยข้างในแล้วจ้ะเด้อผุนเห็ดไว้แล้วกะสิเขาปลาสักกันบริเขาปลาสองสามมือแล้วเป็นไข่เสียงแหบเสียงแห้งจะว่ามีเสียงเบาไปแล้วไอ้เพิ่งแค่นี้ไอ้ผักเขาปลาไปห่อเสร็จเรียบร้อยโอ้ยมาพ่อพี่น้องจ้ามาถึงปลาแล้วเมื่อกี้นี่มาจอดรถเด็กน้อยนักเรียนเต็มอยู่เป็นสามสิบกว่าคนเด็กน้อยนักเรียนพากันคู่ผ้ามายางปลามาเบิ่งจอดพ่อเอียงตัวนานี่พาขึ้นมาปลาเห็ดจ้ะพ่อพี่น้องมาซองเบิ่งว่าปลานี่มันสิมีเห็ดเพิ่งเลือดออกแล้วไปมาเบิ่งเอียงตัวนานี่จ้ะจักว่ามันเห็ดเอียงพุ่นเราอยากคักอยู่เห็ดเอียงจอดไทยพวกจอดเบิ่งซื่อๆนี่แหละโอ้ยบ่ได้ลงคลิปหลายมือพ่อพี่น้องจ้ะจะเป็นไข่เสียงแหบเสียงแห้งฮะก็มีแต่พุ่นสิมีเสียงมาเบานี่แหละไข่แตกอยู่ซื่อๆกับไข่มืดเบียกค่ะไอ้ตอนเป็นตะไคร่กับว่าไข่น้ำมูเพราะว่าเป็นตะไคร่ยุสึกกับมาไข่นอนส้มอยู่สองมือนอนส้มที่จริงแกก็อยากออกมาอยู่หันละไอ้คิดว่าฉันจ้างให้เธอนอนอยู่ซื่อๆอยู่บ้านได้บ่พะนะได้อยู่กันเธอจ้างฉันสันดอกก็เลยนอนซะตัวเขาจ้างให้นอนกับเขากำน้ำก็บริเหตุแล้วอายเหตุให้กินแล้วเหตุกับเขากำน้ำแล้วพ่อยังขึ้นมาสำเนียกับเมียพ่อไข่แน่แล้วกับเขาป้ารถมองทั้งนี้ว่ามันสิออกเพราะฉันได้แล้วพ่อก็มึงเดี๋ยวสิพาเลยไปเบิ่งไอปลากระเทียมไปเบิ่งดอกกระเทียมว่ามันแกมันเฒ่าซ้ําใดแล้วบ่แม่นว่าไปเบิ่งอีกเทื่อนึงไงดอกแกมันดอกร่วงร่วยมันสิบ่ได้หยังจักอย่างปีนี้ฝ่าไปเฮ็ดนั่นกระเทียมท่วนขึ้นซับลาบอยู่ภายในไปอยู่เฮ็ดนางร่มกะมื้อนั้นมื้อที่แล้วไอ้ที่พาจะไปเลาะเบิ่งไปกะเลิกงานมันไปเลาะเบิ่งเขาบ่ได้พาตั้งใจไปเลาะเบิ่งดิบังคับให้เขาพาเขาไปซื่อๆไปกับไปพ่อเฮ็ดนั่งร่มแล้วถ้ามันบ่เนาถิ่มก็สิได้เต็มกระตานึงพอดีแหละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะยังเบิ่งนี่จักหน่อยฝนมันตกเชื่อมันรักเกิดซะได้ปลานี่ขนาดปลาทั้งเขามันก็ยังรักเกิดนะจ๊ะเนาะซุ่มดอกนี่หน่อยจ้ะก็ว่าได้ขึ้นไปเบิ่งอีกอยู่เด้มันสามมือแล้วเด้โอ้ยข้อแหบไข่ซื้อๆบ่ซําใดพ่อแม่พี่น้องจ้ะรู้ว่าเจ้าของเป็นไข่อยู่ภายในใจและอยากกินบักทุเรียนเจ้าก็เลยไปซื้อบักทุเรียนมากินพอกินบักทุเรียนแล้วก็เกิดจากกินน้ําโคกอ่ะก็กินน้ําโคกใส่กันซะตัวหวยก็เป็นไปทั่วซั่นตัวใส่ตัวบ่ได้จีต้องมีซีรีส์ปลาเนี่ยขึ้นมาทางพี่แล้วจ้ะเด้อเดี๋ยวใส่เบิ่งตอนพ่อเฮ็ดพุ่นละบอกมาแล้วพ่อแม่พี่น้องจ้ะมันมีดีแววจึงบอกค่อยได้บ่ได้ย่างเข้าไปน้ำปลาหยาจังซั่นจะย่างน้ำทางมากจ้ะจะบ่อยากเข้าไปเหยียบไปย่ำเพิ่นในปลามันพอได้ถึงเวลาที่สิเข้าไปเบิ่งเฮ็ดปานนั้นแค่ฝนตกพามาเบิ่งซื่อๆจ้ะนะคิดเพิ่นจะเลิกเรียนมาพอดีเฮ็ดกับข้าวกับน้ำทาเพิ่นก็ปล่อยเพิ่นนอนเฮาก็มาปลาซั่นจ้ะเลาะปลาเลาะดง
เลาะเบิ่งเห็ดเจอมีเห็ดยังเสื้อไผ่สุดท้ายแล้วก็มีแต่ป่าเขาลำเนาไผ่สิพาเลยไปเบิ่งไอ้ไปเบิ่งอันนี้ก่อนไปเก็บอันนี้ก่อนหยอดเอบัลลบิก่อนแต่ว่าคลิปนี้ก็ใส่ไปแค่นี้ละจ้ะให้เบิ่งแค่นี้ละพามาเบิ่งปลาเบิ่งเขาหินยังก็มาแสบปากจืดเพราะแม่พี่น้องเอ้ยสิเพชรอีแจ็คเจือบักทุเรียนจับไปแม่น้ำโคกเนี่ยอันนั้นก็มีถึงตะคอนซื้อเห็ดนางรมบ่มีจ้ะมีตะคอนซื้อเขาลำเนาไผ่แต่ดีจริงสิจะพายังเลาะไกลๆจักหน่อยมือนี่ไปเรื่อยๆเป็นเลือดคล้ายองค์หอดเวลาไก่สินอนจังกลับมาอาบน้ำนอนเพราะว่าใจกินส้มตำไปแล้วขบขนมเอกขบตำสั่วขบปุ่นจ้ะนี่แหละมาพามาเบิ่งคลิปนี่พ่อแม่พี่น้องจ้ะมาเบิ่งเล็กๆน้อยๆพาออกไปหารถสิพาไปเก็บเอเฮ็ดคลิปไปเก็บเอยอดผักวัลลบีของเฮาของนกจ้ะไอ้ที่คลิปเฮ็ดกับเขาเนี่ยเพิ่นเอามาปล่อยเบิ่งอยู่เด้อใจเย็นคลิปเฮ็ดกับเขาก็มีอยู่แต่ว่าขนาดทะเลน่ะบ่ได้เฮ็ดให้เบิ่งเลยฟ้ามากกลับมากับเฝ้าเฮ็ดกินแล้วก็อาบน้ำนอนรถอันนี้คืองามแท้พวกนี้ตัวนี้นี่เห็นเขาเจ้าเก็บกินอยู่นี่เขาเจ้าเอาไอ้ยอดตรงอ่อนๆพวกนี้หลอกเปลือกหลอกน้ำมันออกแล้วไปแกงเป็นใจเด้อจะสิผ้าล่องอยู่สับหลาบอยู่พุ่นเอาล่ะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะคลิปนี้เขาจะเขาฝากไปแค่นี้แล้วจ้ะเด้อกราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้ Enjoy Lifestyle in Denmark จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะว่าเด็กเขาไปตอบคอมเมนต์อยู่คำว่านอนส้มก็คือนอนส้มอีหลีผู้ใดเขียนหากับผู้ใดตอบให้แต่คนอุ้ยมันยอดอันนั้นบ่นั่นนะพ่อแม่นไปพาไปทางอื่นไปแล้วจ้ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ